ดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับหนูอิ๋วสวนีสอนสุระในรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการสารคดีท่องเที่ยวสไตล์ออเรนจี้ที่นำเสนอเรื่องราวสนุกๆเพื่อคืนความสุขให้กับท่านผู้ชมค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปกับแรลลี่ของนิติศาสตร์บิ๊กแบมไปร่วมงานคาร์บอยเฟสติวัล2014และไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงทางนั้นเราชมกันเลยค่ะนิตยสารท่องเที่ยวบิ๊กแมปจับมือกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่องจัดกระบวนคาราวานแรลลี่รถยนต์หลากยี่ห้อโดยนำนักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อไปหาอาซีตามเส้นทางต่างๆตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงปากช่องพร้อมร่วมงานปากช่องคาร์บอยเฟสติวัล2014เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จุดนัดพบและจุดสตาร์ทอยู่ในบริเวณโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราในเช้าวันหยุดพวกเราต่างจัดการแต่งรถของตัวเองด้วยสติ๊กเกอร์ในรูปแบบคาร์บอยการแต่งตัวก็ต้องอยู่ในสไตล์คาร์บอยทั้งหมดเพื่อให้สมกับการไปงานที่มีกลิ่นอายตะวันตกของอเมริกันเป็นธรรมเนียมของการออกสตาร์ทต้องมาถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกแล้วคุณสมบัติสุวรรณดวงประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่องเป็นผู้กล่าวต้อนรับขบวนรถแรลลี่ก่อนที่จะทำพิธียกธงปล่อยขบวนแรลลี่ออกเดินทางไปสู่เป้าหมายแรกที่วัดพระพุทธฉายตามมาเลยนะครับตามมาเลยครับตามมาเลยครับตามมาเลยครับเรานัดพบกันที่วัดพระพุทธฉายเพื่อไปค้นหาอาซีที่ทางทีมงานได้ซ่อนเอาไว้ตามจุดทางเดินที่ขึ้นไปไหว้พระพุทธฉายบนเขาเมื่อเราไปไหว้พระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมารวมตัวกันหน้าวัดอีกครั้งเพื่อไปถวายสังฆทานเป็นสิริมงคลในการเดินทางเอาบุญมามอบให้กับทุกคนเลยค่ะวัดพระพุทธฉายตั้งอยู่เชิงเขาพุทธฉายในเขตอำเภอเมืองสระบุรีมีรอยภาพเงาของพระพุทธเจ้าในลักษณะประทับยืนอยู่บนชะง่อนผาถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งขณะนั้นมีรับสั่งให้ค้นหารอยพระพุทธบาทตามภูเขาทุกแห่งแล้วได้มาพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาและพระพุทธฉายจึงโปรดให้สร้างเป็นมหาเจดีย์สถานมีพระมนตบสวมรอยพระพุทธบาทไว้และมีมนตบ2ยอดสร้างครอบพระพุทธฉายหลังจากผ่านเวลามายาวนานกว่า400ปีจนเมื่อปีพ.ศ. 2537ได้มีการซ่อมแซมมนตบหลังเก่าและได้มีการเคลื่อนย้ายรอยพระพุทธบาทจำลองออกและทุบซ่อมแซมพื้นจึงพบรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาใต้กองทรายหยาบซึ่งปัจจุบันรอยพระพุทธบาทเบื้องขวานี้ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปน้อยบนยอดเขาซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขับรถอ้อมขึ้นไปจอดรถด้านบนได้และเดินขึ้นบันไดต่อไปอีกเล็กน้อยก็จะได้สักการะรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาพร้อมทั้งยังได้ชมวิวทิวทัศน์รอบๆเขาพุทธฉายอีกด้วยค่ะส่วนพื้นที่วัดบริเวณเชิงเขาซึ่งกินอาณาเขตบริเวณกว้างขวางและร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่มากมายเมื่อเดินเข้ามาบริเวณวัดแล้วเราจะเห็นบันไดนาคซึ่งจะนำเราไปสู่มณฑปพระพุทธฉายโดยภายในปรากฏภาพเงาของพระพุทธเจ้าเป็นรอยสีแดงจางๆบนหน้าผาประชาชนและนักท่องเที่ยว
ต่างนิยมมากราบไหว้บูชากันอย่างล้นหลามค่ะถัดจากมณฑปพระพุทธฉายไปยังมีพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่ให้เราได้สักการะบูชาเดินเที่ยวสำรวจรอบๆวัดจนทั่วและแวะสักการะพระพุทธรูปต่างๆแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปค่ะคณะแรลลี่มุ่งหน้าเดินทางไปปากช่องเรามาแวะตลาดน้ำศิลปะกลางดงและสวนซ่อนศิลป์เพื่อไปชมความสวยงามที่อาศัยในธรรมชาติเป็นตัวดึงดูดความสนใจบวกกับศิลปะซึ่งเป็นที่เรียนรู้ของคนชอบธรรมชาติและศิลปะไปพร้อมกันผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยค่ะเราแวะทานข้าวกลางวันที่นี่เพื่อดื่มด่ำความเป็นธรรมชาติของบ้านเรือนที่มีสิ่งที่น่าสนใจให้เราได้ไปเรียนรู้และค้นหามีภาพศิลปะภาพไม้แกะสลักสินค้าแกะสลักและของที่ระลึกร้านกาแฟที่ซ่อนอยู่ในป่าพงไพรเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับเส้นทางเดินทางธรรมชาติที่มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายเลยค่ะไปจะไปเที่ยวกันไปจะไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสักบ้างเถอะที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นเติมใครจะทำให้โลกแตกเรื่องอะไรที่ต้องแบกเราออกจากตลาดน้ำศิลปะกลางดงเพื่อไปค้นหาความลับที่พิสเขาวงกตซึ่งตั้งอยู่บนถนนธนรัตน์เขาใหญ่บริเวณเนื้อที่กว่า5ไร่เป็นที่ประลองของคนที่จะต้องค้นหาทางออกด้วยความสามารถของตัวเองแม้จะเป็นเส้นทางคดเคี้ยวที่ไม่มีทางออกกับเส้นทางที่ต้องใช้การสังเกตเพื่อจะฝ่าความลับของเขาวงกตนี้ออกมาให้ได้และการวางอาซีในแต่ละจุดของทีมงานเพื่อให้เดินตามเส้นทางที่วางเอาไว้ก็จะพบกับทางออกที่ไม่ยากเลยค่ะแต่การค้นหายังต้องการความท้าทายจนกระทั่งพาตัวเองออกจากเขาวงกตแห่งนี้เมื่อผ่านออกมาได้แล้วต่างก็มารับรางวัลแห่งความสำเร็จพร้อมถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกค่ะจากนั้นเราออกเดินทางเพื่อเข้าสู่งานปากช่องคาวบอยเฟสติวัล2014ที่แพนเทอร์คริกรีสอร์ทสไตล์คาวบอยในอำเภอเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่พักท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามสไตล์เมืองคาวบอยบนเนื้อที่17ไร่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง45เมตรรีสอร์ทแห่งนี้จึงบรรจุอากาศแห่งความเย็นสบายไปทั้งปีกับอาณาจักรเมืองคาวบอยตะวันตกที่จัดแต่งบ้านพักหลากสไตล์ไว้ได้อย่างลงตัวเลยค่ะเราได้รับการต้อนรับจากคุณกรกนกชาวปรีชาหรือคุณจักผู้จัดการแพนเทอร์คริกพร้อมทั้งได้แจกกุญแจห้องพักสไตล์คาวบอยให้แก่คณะที่มาร่วมแรลลี่เมื่อเข้าถึงที่พักกันแล้วจนกระทั่งค่ำเป็นเวลาเริ่มงานปากช่องคาวบอยเฟสติวัล2014มีวงดนตรีเยาวชนปากช่องมาร่วมบรรเลงกันอย่างสนุกสนานงานแสดงมีถึง2เวทีมีการแจกรางวัลให้กับผู้ประกวดคาวบอยคาวเกิลคาวคิชคาวเฟมอรี่การประกวดแต่งรถคาวบอยแจกรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะพร้อมกับร่วมงานทานอาหารมื้อค่ำในสไตล์คาวบอยกับการนั่งโต๊ะและเก้าอี้ฟางข้าวสร้างบรรยากาศให้กับงานได้อย่างสนุกเลยค่ะทุกคนเข้ามาร่วมงานกันด้วยรอยยิ้มกับอาหารสไตล์คาวบอยและชมการแสดงบนเวทีก่อนที่จะแยกย้ายเข้าถึงที่พักตามอัธยาศัยครับก็ปีนี้นะก็ถือเป็นปีพิเศษของงานปากช่องคาวบอยเฟสติวัล2014นะฮะซึ่งผมว่าน่าจะเป็นแพ็คเกจพิเศษจริงๆนะสำหรับงานครั้งนี้เรามีโปรเจกต์ก็คือคาราวานนะคาราวานรถนะครอบครัวแฟมิลี่นะฮะแต่งตัวคาวบอยนะฮะแล้วก็แต่งรถในลักษณะคาวบอยนะเดินทางมาจากกรุงเทพเกือบ50ท่านเกือบ50คันนะเป็นคาราวานยาวมาจนถึงในพื้นที่ในงานจัดกิจกรรมครั้งนี้นะผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าให้เกิดการให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากและคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะสร้างสีสันให้กับ
งานคาร์บอยได้ในวันที่จะจัดในวันปี58นะครับนักเที่ยวที่เดินทางมาที่นครราชสีมานะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะฮะการจัดงานในครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะของการจัดงานคาร์บอยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางปากช่องอยู่แล้วนอกจากนั้นนะฮะในพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีพวกสวนดอกไม้แหล่งเที่ยวทางเชิงเกษตรนะครับที่จะเดินทางไปเชื่อมโยงได้นะฮะนักเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยได้รับการประทับความประทับใจทุกๆคนนะฮะไม่ว่าเรื่องของที่พักเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งอาหารซึ่งเป็นจุดแข็งของโคราชครับปีนี้นะคะ Panic Creek Resort เองก็ได้ให้เกียรติได้เป็นสถานที่ในการจัดงานปักช่องคาร์บอยเฟสติวัลนะคะด้วยความที่เราเป็นเมืองคาร์บอยที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเนี่ยแต่เราก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะคะเมื่อมีการจัดงานเราก็จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะทำมุมต่างๆให้ลูกค้าเห็นว่ามีเป็นลักษณะของเมืองคาร์บอยมากยิ่งขึ้นรวมถึงทีมโชว์หรือพนักงานเองนะคะที่ทุกคนร่วมใจกันทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของเมืองคาร์บอยเลยทุกคนจะแต่งกายแบบคาร์บอยทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมเนี่ยรู้สึกกลมกลืนแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้เข้ามาอยู่ในเมืองคาร์บอยอินเดียนอย่างแท้จริงค่ะวันรุ่งขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเช้ากันแล้วคณะแรลลี่ก็ได้เดินทางไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่อันเป็นธรรมเนียมประเพณีของผู้ที่มาขึ้นเขาใหญ่ต้องมาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่กันแล้วก็ขึ้นไปถึงจุดชมวิวคณะแรลลี่ได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นและเก็บภาพอันสวยงามของเขาใหญ่ซึ่งสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนค่ะพอได้พูดถึงสำหรับพื้นที่ในช่วงฤดูหนาวนี้เราเตรียมกิจกรรมอะไรต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้างคะอ๋อช่วงนี้มันช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะฮะมันเริ่มหนาวแต่มันไม่เริ่มหนาวแล้วตอนนี้มันก็ถ้าบางทีก็ถึง17อันนี้ในโคราชนะบางที17องศาที่นี่ก็ประมาณ10องศานะครับก็ตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยนะครับกิจกรรมในที่นี้เนี่ยตอนนี้1ของเอกชนนะฮะที่เขาทำกิจกรรมเช่นที่ผ่านไปก็จะมีถ้าไปทางวังน้ำเขียวก็ฟอร์เรสต์พาร์คปักธงชัยก็จิมทอมสันฟาร์มทัวร์นะครับแล้วเมื่อวานนี้นะฮะก็จะเป็นของคาวบอยเฟสติวัลนะครับของชมรมนะครับตัวนี้ซึ่งตอนนี้เราก็จะมีมาเรื่อยๆนะฮะยิ่งตอนปีใหม่เนี่ยปากทางขึ้นเขาใหญ่ก็จะมีไทยอินเดียนนะครับเฟสติวัลนะครับแล้วก็ตอนก็จะมีปักช่องเฟสติวัลอีกทีนะฮะเขาดาวที่นั่นคือตอนนี้น่ะมันไม่ใช่เพราะของเราเองนะที่ช่วงเชื่อส่งเสริมทางพันธมิตรนะครับหรือชมรมนะครับแม้กระทั่งเอกชนเองนักท่องเที่ยวเองก็มาจัดกันเองนะครับเช่นคาราวานต่างๆหรือแม้เมื่อวานนี่ก็จุดพลุกันผมเมื่อวานยังงงๆเลยว่าเอ๊ะมันขับรถมาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จุดตรงนู้นทีจุดตรงนี้ทีแสดงว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือบริษัทต่างๆเนี่ยน่าจะมาเขาเรียกว่ามาฉลองปีใหม่กันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอฉลองเสร็จมันปิดยาวต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านนะครับตัวนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวเองอ่ะก็ส่งเสริมตัวเองด้วยนะครับให้ลูกน้องมาฉลองปีใหม่ที่เขาใหญ่นะครับฝากสวัสดีปีใหม่อวยพรปีใหม่ด้วยค่ะอ๋อปีใหม่นี้นะครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวนะครับมีความสุขกับการท่องเที่ยวที่ทางรัฐบาลได้ส่งเสริมให้กันหยุดยาวนะครับถ้าหยุดยาวนี้ไม่อยากจะไปไกลๆนะครับก็เชิญมาที่เขาใหญ่ครับ2ชั่วโมงเองครับแล้วท่านจะมีความสุขครับพวกเราออกเดินทางเพื่อไปชมไร่องุ่นอัลซิดนีย์ที่อำเภอปากช่องเขาใหญ่เป็นสวนองุ่นเพื่อการท่องเที่ยวแบบบูรณาการมีพื้นที่ปลูกองุ่นทั้งหมด120ไร่เป็นองุ่นสายพันธุ์ออสเตรเลียได้ชมการปลูกองุ่นตามไหล่เขาอย่างสวยงามมีสวนดอกไม้สวยงามไว้รองรับเราได้ชิมองุ่นสดชิมลูกเกดและชิมไวน์องุ่นหลากหลายชนิดที่สามารถซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้มีการอธิบายการปลูกองุ่นอย่างไรให้ได้รสชาติที่ดีจากเจ้าของไร่องุ่นอัลซิดนีย์โดยตรงค่ะเลยนะครับในแปลงองุ่นเนี่ยสามารถเข้าไปเดินได้นะครับมีข้อแม้อย่างเดียวเลยนะครับเมื่อเปิดมุ้งแล้วรบกวนปิดคืนให้ด้วยนะครับไม่งั้นแมลงล่าเริงนะครับผมแปลงนี้เองกำลังจะเก็บเกี่ยวตอนสิ้นปีเพราะนั้นลูกจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเพราะนั้นแนะนำว่าแปลงนี้น่าจะสวยงามกว่านะครับตัวสะพานเองเนี่ยสามารถเดินเล่นข้ามได้น้ำตกลงไปเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับ
สุดปลายสะพานด้านโน้นนะคะที่มองเห็นไปแล้วยังมีจุดชมวิวอีกนะครับผมสเต็ปด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยมองไปก็จะเห็นแปลงหุ่นด้านล่างแล้วก็จะมีเขาใหญ่เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังนะครับหรือว่าจะเดินตัดลงไปด้านล่างเนี่ยนะครับเดินไปในล่องเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นทุ่งดอกไม้นะครับมีจุดนั่งพักผ่อนหย่อนใจชิงช้านะครับไว้ให้น้องๆเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญเดินชมเดินเล่นด้านนอกก่อนจากนั้นเราก็ออกเดินทางเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันที่รีว่าวารีรีสอร์ทในตำบลวังกระทะอำเภอปากช่องด้วยอาหารรสชาติที่ยอดเยี่ยมทานกันอย่างอร่อยเจริญอาหารกันอย่างทั่วหน้าเลยค่ะกับรีสอร์ทแห่งใหม่ที่สวยงามท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติซึ่งกำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ก่อนที่เราจะอำลาปากช่องเดินทางกลับกรุงเทพอย่างปลอดภัยเป็นการปิดท้ายทริปแรนลี่คาราวานปากช่องคาวบอยเฟสติวัล2014อย่างสมบูรณ์ด้วยความสุขและอิ่มเอมใจค่ะเรามีทะเลตะวันออกก็มีทะเลและทางเหนือก็มีภูเขามากมายทางอีสานเรามีส้มตำที่อร่อยกันได้ทุกวันส่วนภาคกลางเป็นเมืองต้มยำกุ้งช้างใหญ่สิ้นหัวเราะและรอยยิ้มที่มาพร้อมกับความจริงใจนั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอจากที่ไหนไหนไปเที่ยวกันไหมนะไปSecret City เปิดความยิ่งใหญ่เลิศหรูอลังการด้วยทุนมหาศาลกว่า100ล้านบาทบนเนื้อที่7ไร่ในย่านถนนเกษตรนวมินทร์ต่อม่อที่209เมืองแห่งความสุขสนุกที่ต้องค้นหาเปิดเทศกาลคริสต์มาสหรรษาคอนเสิร์ตมาช่าวัฒนพาณิชย์สกิดต่อมแห่งความสุขสดใสในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมโชว์แดนเซอร์โคโยตี้แฟชั่นโชว์โดยนางแบบจากปกนิตยสารชื่อดังปิดท้ายด้วยการแจกรางวัลทองคำให้กับเมมเบอร์ The Secret City มีหลายโซนให้เลือกสัมผัสโซนเมมเบอร์คลับที่หรูหรามีพริตตี้สาวสวยระดับมอเตอร์โชว์200กว่าชีวิตมาคอยต้อนรับและคอยชงเหล้าให้ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงจากวงสตริงฟูลแบนด์คืนละ3วงโซนคาราโอเกะที่เพียบพร้อมไปด้วยห้อง VIP กว่า10ห้องรวมทั้งห้องปาร์ตี้รูมที่มีโต๊ะพูลและอ่างจากุซี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกโซนชิลๆสไตล์รีสอร์ทโอเพนแอร์มีเมนูจานเด็ดทั้งอาหารไทยจีนยุโรปบริการบรรยากาศสบายๆกับวงดนตรีโฟล์กซองคืนละ2วงสลับสับเปลี่ยนกันไปเติมเต็มความสุขที่ไม่เหมือนใครในย่านนี้งานนี้มีคุณชาตรีศิยาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยน้องไนท์วาสินีวีรพงศ์มิสเอเชียเฟรนด์ชิพ2011และน้องปลิวสุรพงศ์แต้มคุณมิสเตอร์เอเชียไทยแลนด์มิสเตอร์เบสบัดดี้ควอส2014จากฮ่องกงมาร่วมแสดงความยินดีโดยมีเสี่ยเล็กเจ้าของร้านคุณเจตรีไนเอ็มดีและคุณวรวุฒิเหมสิริรัตน์ผู้จัดการทั่วไปมาให้การต้อนรับด้วยดีสวัสดีครับผมวรวุฒิเหมสิริรัตน์ครับผมผู้จัดการทั่วไป The Secret City ครับขอแนะนำเมืองมายาเมืองที่รอคุณมาค้นหาในคอนเซปต์ของเราเราประกอบด้วยพื้นที่กว่า15ไร่นะครับประกอบด้วยรีสอร์ท12หลังนะครับประกอบด้วยคาราโอเกะ10ห้องนะครับประกอบด้วยพื้นที่โซนชิลเอาท์เป็นทัวริสต์ที่นั่งสบายๆรับประทานอาหารได้ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปจนถึง 1:00 นของวันใหม่นะครับในขณะเดียวกันเราก็มีฮอลล์ขนาดใหญ่ที่จุคนได้กว่า600คนนะฮะรองรับคอนเสิร์ตรองรับศิลปินจากต่างประเทศและการให้บริการในทุกๆวันที่เรามีนะครับในส่วนของ The Secret City
ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่บนถนนเกษตรนวมินทร์แห่งนี้นะครับแต่บริหารงานด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากว่า20ปีนะครับและพร้อมที่จะทำให้ The Secret City แห่งนี้เป็นเมืองที่รอคุณมาค้นหาจริงๆครับในแต่ละวันเราจะประกอบด้วยวงดนตรีถึง3วงด้วยกันนะครับซึ่งจะมาให้ความบันเทิงกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมทั้งมีพนักงานสาวสวยคอยให้ต้อนรับกว่า300สาวสวยทีเดียวนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 21:00 น.จนถึง 3:00 น.ของวันใหม่ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในบรรดาสาวสวยทั้ง300ท่านเรายังได้แตกแยกออกไปในแต่ละแผนกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาวแอร์นะครับซึ่งเป็นพิตตี้แอร์รุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่จะมาให้ท่านสมาชิกได้สัมผัสและได้พบกับทั้ง30สาวพิตตี้แอร์เราบอกได้เลยว่าพิตตี้แอร์ของเราเนี่ยนะครับเป็นเกรดดับเบิลเอของเมืองไทยนะครับรอท่านมาค้นหานอกจากนั้นแล้วเรายังมีในส่วนของพนักงานต้อนรับนะครับซึ่งเป็นเกรดพิตตี้ 3A เช่นเดียวกันนะครับไม่ต่ำกว่า150คนที่รอคุณมาค้นหาเช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นแล้วในการบริการภายในเรายังรองรับด้วยพนักงานที่มีคุณภาพในการให้บริการเราบอกว่าเราคือดีไซน์เซอร์วิสเป็นการออกแบบดีไซน์ซึ่งไม่ซ้ำและมีรูปแบบใหม่ในการให้บริการที่ดีที่สุดและแปลกใหม่ที่สุดบนถนนเกษตรนวมินทร์แห่งนี้ครับและในกิจกรรมแต่ละสัปดาห์นี่มีอะไรบ้างครับอย่างวันหยุดนะครับอย่างในส่วนของวันอาทิตย์ถึงวันพุธนะครับเราก็จะเริ่มด้วยดูโอนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะครับในส่วนของ 21:00 น.ไปเราก็จะมีวงดนตรีนะครับซึ่งได้รับการยอมรับในซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์นะครับที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ถ้าอยากรู้ว่าแบรนด์เหล่านี้ดีที่สุดอย่างไรเชิญคุณมาค้นหาได้ที่ The Secret City ครับทุกวันอาทิตย์ถึงวันพุธในส่วนของวันพฤหัสศุกร์และเสาร์เราก็เพิ่มความสนุกสนานขึ้นมาอีกหนึ่งวงดนตรีอีกหนึ่งแบรนด์ดังซึ่งเป็นแบรนด์ที่ยิ่งกว่าการได้รับการยอมรับในถนนบันเทิงในขณะนี้นะครับเป็นนักร้องชาวต่างประเทศนะครับทั้งสุภาพสตรี2ท่านและสุภาพบุรุษ1ท่านเชิญมาค้นหาครับว่าแบรนด์นี้ชื่ออะไรและมีการแสดงบนเวทีที่สนุกสนานอย่างไรที่ The Secret City แห่งนี้ครับอันนี้อยากให้ฝากถึงคนให้มาเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยไหมยังไงอะไรครับ The Secret City ของเรานะครับบอกได้เลยว่าเป็นเมืองมายารอคุณมาค้นหาในทุกๆรูปแบบนะครับการบริการของเราตั้งแต่ครอบครัวนะครับมารับประทานอาหารนะครับเรามีห้องคาราโอเกะ10รูปแบบ10ห้องที่ไว้คอยบริการนะครับจะมากันแบบครอบครัวก็สามารถมาทานอาหารร้องเพลงร่วมกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 23:00 น.นะครับสำหรับครอบครัวนะครับและสำหรับเพื่อนฝูงที่จะมาจัดเลี้ยงเพื่อนฝูงที่จะมาทานอาหารก็เช่นเดียวกันครับเราก็มีให้บริการในขณะเดียวกันสำหรับท่านที่ต้องการแสดงความสามารถในความเป็นลูกผู้ชายมาค้นหาสาวสวยได้ที่นี่ตั้งแต่เวลา 21:00 น.เป็นต้นไปครับและเรื่องสถานที่จอดรถนี้รับรองได้แค่ไหนฮะสถานที่จอดรถของเราเป็นสถานที่แห่งเดียวนะครับที่สามารถรองรับได้กว่า500คันนะครับตั้งแต่ริมถนนเกษตรนนทวินจนถึงริมถนนรัชดาวัชระรามินทาวัชรพลครับโทษทีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Asia Morning แล้วท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ค่ะเพียงแค่พิมพ์คำว่า Asia Morning Talk ก็สามารถรับชมได้อย่างจุใจหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook Fanpage ชื่อรายการ Asia Morning แล้วกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หนูอิงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ